การเสพติดอะไรสักอย่างมันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียแต่มีข้อเสียเยอะกว่าแน่ๆล่ะอย่างผมจำได้เลยครับว่าหลังจากที่กลับมาจากเขาชนไก่อันแสนโหดร้ายเรานักศึกษาวิชาทหารถ้าได้ไปเขาชนไก่ถ้าไม่ชอบก็เกลียดไปเลยครับและผมก็เกลียดมากพอกลับมาถึงบ้านแบบว่าสภาพตัวเปื้อนทรายตัวเหม็นเหงื่อเหนื่อยขนาดแบบเดินไม่ไหวเลยครับและถ้าเกิดมีเด็กอนุบาลที่ต่อยมวยเป็นนิดหน่อยมาท้าสู้กับผมตอนนั้นล่ะก็ผมคงตายตรงนั้นเลยครับในใจผมคือแบบโอ้จะกลับไปนอนสัก10ชั่วโมงไปเลยไอ้เวนแต่เอาข้อจริงครับผมกลับนอนไม่หลับครับและผมนึกได้ว่าสิ่งหนึ่งครับที่ตลอด5วันผมขาดมันไปใช่แล้วฮะผมไม่ได้เล่นเกมใดๆเลยมา 5-6 วันแล้วครับผมจึงทำเหมือนที่เคยทำฮะนั่นก็คือเปิดคอมปั๊บเท่านั้นแหละฮะหายไป5ชั่วโมงรวดเลยครับความเหนื่อยหายเกลี้ยงเลยครับโคตรจะมีความสุขใช่ครับสำหรับผมเกมไม่ว่าจะเกมอะไรก็ตามแต่ผมขาดสิ่งนี้ไม่ได้ครับและพอมาคิดดูแล้วที่ผมไม่มีความสุขตลอดช่วงรอดอเรื่องนี้ก็มีส่วนครับและผมก็เรียนรู้ว่าอะไรก็ตามที่เกินจากความพอดีมันก็จะส่งผลเสียตามมาครับเหมือนกับเกมที่ผมจะพูดถึงต่อจากนี้ฮะมันเป็นภาคต่อของเกมอินดี้เดียตำนานอย่างซุปเปอร์ฮอตครับจอห์นวิกแต่เซอร์เรียลที่โคตรเดือดโคตรมันและในภาคตอนนี้ที่สมองโตขึ้นไปอีกและยากแบบนรกเปรตที่ในภาคนี้จัดหนักจัดเต็มยิ่งขึ้นชนิดที่แฟนๆภาคแรกสาบส่งก็มีให้เห็นครับกับโปรแกรม superhot.exe สุดหลอนที่จะพาพวกเราไปกำจัดไอ้พวกตัวสีแดงเพื่อความบันเทิงเพื่อให้คุณเสพติดความรุนแรงและการทำร้ายคนอื่นเพื่อควบคุมคุณและให้คุณเป็นหนึ่งเดียวกับพวกมันครับเราจะได้รับบทอวาริสผู้เสพติดซุปเปอร์ฮอตขนาดหนักครับและซุปเปอร์ฮอตก็จัดให้แบบเบิ่มๆชนิดที่คุณไม่รู้เลยว่าจะต้องสงสารตัวเอกหรือสงสารตัวคุณเองกันแน่ที่ต้องมาพัวพันกับเกมที่อัดคุณไม่หยุดแบบนี้ครับซุปเปอร์ฮอตสมชื่อเลยเว้ยร้อนเฮียสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ก่อนรกและนี่คือ Super Hot My Control Delete เกมนี้เป็นแนว FPS โลกไลท์ครับเล่นคนเดียวแบบเอาอีกเกมถูกปล่อยออกมาในปี2020ครับพัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Super Hot Team ครับนี่เป็นเกมระดับ3ของซีรีส์ Super Hot ครับที่จัดหนักจัดเต็มมากๆครับราคาบน Steam จะอยู่ที่449บาทครับซึ่งผมแนะนำให้รอช่วงลดราคาสัก 20-60% ครับหรือจะสมัคร Xbox Game Pass ก็ได้ครับในราคา99บาทต่อเดือนครับใน Super Hot MCD เราจะได้รับบทเป็น Avaris ครับหรือ The Player อดีตผู้เล่น superhot.exe เกมล้างสมองที่ใครก็ไม่รู้สร้างมันขึ้นมาครับที่จะคอยปั่นผู้เล่นให้ทำตามและเปลี่ยนผู้เล่นนั้นให้ตกอยู่ใต้การควบคุมครับโดยเราจะเสพติดเกมนี้มากๆครับและอยากจะกลับมาเล่น superhot ใหม่อีกครั้งพร้อมด้วยระบบใหม่ครับเกมในภาคนี้ยังคงเป็น FPS ที่มีเมคานิก Bullet Time เหมือนเดิมครับก็คือเวลาของเกมจะเดินไวขึ้นเมื่อเราขยับหรือหันหน้าครับและต้องใช้อาวุธหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อกำจัดไอ้พวกตัวแดงให้ครบตามจำนวนที่ด่านนั้นกำหนดครับจะเพิ่มองค์ประกอบใหม่ๆหลายอย่างเช่นความเป็นโลกไลท์ครับที่เมื่อเราเล่นจนถึงระดับหนึ่งเกมจะให้เราเลือกอัปเกรดความสามารถของเราได้ครับโดยจะเลือกได้1จาก2ในแฮกพูลครับโดยความสามารถที่เลือกได้มีค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนกระสุนเพิ่มการโจมตีรูปแบบต่างๆรุนแรงขึ้นเริ่มต้นเกมด้วยอาวุธต่างๆกระสุนชิ่งกำแพงอาวุธเด้งกลับมือหรือแม้กระทั่งไม่ได้รับความเสียหายระยะประชิดก็มีครับและภาคนี้เราสามารถโดนความเสียหายได้มากกว่า1ครั้งแล้วครับคือมันจะมีหัวใจที่แสดงพลังชีวิตของเราอยู่ครับซึ่งอยู่ที่คอที่เราเลือกด้วยครับคอจะเป็นระบบใหม่ที่จะเลือกความสามารถก่อนเข้าด่านครับโดยคอเริ่มต้นคือมอคอที่จะทำให้ HP เรามี3หน่วยครับและจะมีคออื่นที่ปลดล็อกตามมาคือชาร์จคอจะสามารถกด E เพื่อวาร์ปตัวเองไปหน้าศัตรูและอัดหน้าได้ครับรีคอลคอที่จะทำให้เรามีดาบคาตานะแต่เริ่มครับและสามารถกด E เพื่อดึงดาบกลับมาได้ครับระหว่างกลับดาบลอยทำความเสียหายด้วยนะครับฮอตสวิชคอที่จะคล้ายความสามารถของภาคแรกครับคือเราสามารถสลับร่างกับศัตรูปกติได้ครับและยังมีคอพิเศษที่ได้เมื่อตอนจบเกมนะครับคือเพียวคอครับที่จะเหมือนฮาร์ดโหมดของเกมก็คือให้มีพลังชีวิตเดียวนั่นแหละฮะแล้วทำไมผมถึงบอกว่าพลังชีวิตเดียวเหมือนภาคแรกแล้วมันยากกันเหรอครับคืองี้ฮะเพราะภาคนี้ด้วยธีมที่ว่าตัวเอกเราเสียติดซุปเปอร์ฮอตนะครับระบบเลยจัดให้ครับโดยแต่ละเลเวลจะเรียกว่าโหนดครับซึ่ง1โหนดก็มีหลายด่านครับและจะมีอัปเดตแทรกเป็นระยะครับและแต่โหนดครับซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมภาคนี้ถึงต้องมีหลายชีวิตครับเพราะเราต้องลุยด่านเยอะมากครับและที่สำคัญในแต่ละด่านมันจะต่างกับภาคแรกและ VR มากครับคือในภาคแรกและ VR เนี่ยเกมจะถูกเซตอัพศัตรูตามด่านเป๊ะๆครับแต่ในภาคนี้เกมจะสุ่มพื้นที่เกิดและศัตรูด้วยครับซึ่งหลายๆครั้ง RNG ก็ทำผิดครับโดยเฉพาะด่านหลังๆที่เกิดมาและศัตรูหลายๆตัวอยู่ระดับกลางๆและแถบอาวุธครบมือโดยที่เรามีมือเปล่าอย่างเดียวครับและอาวุธที่อยู่ใกล้ที่สุดคือต้องเสี่ยงเดินไปเก็บหรือเดินไปซัดศัตรูเพื่อชิงปืนอะไรแบบนี้ครับซึ่งถ้าคุณพลังชีวิตหมดก่อนคุณผ่านด่านสุดท้ายแล้วก็คุณต้องเล่นโหนดนั้นใหม่ตั้งแต่ต้นครับโคตรโหดให้พูดง่ายๆหลายๆครั้งมันไม่แฟร์กับผู้เล่นนั่นแหละฮะและศัตรูจะสุ่มเกิดตามประตูของด่านครับที่สำคัญแต่ละด่านเราไม่รู้นะครับว่าเราต้องฆ่ากี่ตัวถึงจะผ่านด่านได้ครับทำได้แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆครับแต่ตัวเฉลี่ยจะอยู่ที่4-13ตัวครับในช่วงท้ายผมบอกเลยนะครับว่าความรู้สึกของจอร์นวิกตอนโดนตามล่าเนี่ยมันรู้สึกกดดันและโจนตัวแค่ไหนนะฮะเพื่อเอาตัวรอดในแต่ละด่านคุณต้องจัดลำดับความสำคัญในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นครับเพื่อแก้ปัญหาตามลำ
ดับซึ่งถ้าเราเลือกผิดหรือจัดการผิดลำดับอาจจะเสียเลือดหรืออาจจะตายได้เลยครับและนี่คือความสนุกของเกมฮะการรับรู้ว่ามีอะไรอยู่ใกล้ตัวทั้งอาวุธและศัตรูลำดับการเลือกใช้และการกำจัดศัตรูหากผิดแผนจะแก้ยังไงได้บ้างเป็นขั้นเป็นตอนครับแถมศัตรูภาคนี้ยังยากขึ้นไปอีกด้วยครับเพราะไอ้พวกตัวแดงบางตัวจะมีจุดอ่อนเฉพาะส่วนที่ยิงโดนยากมากเลยครับแถมยังมีศัตรูพิเศษที่เกิดจากคอที่รอเอามาใช้ด้วยครับแถมเป็นอมตะด้วยพวกมันจะโจมตีใส่เราเป็นระยะเพื่อกดดันเราต่างหากครับใครจะเชื่อล่ะครับไอ้เกมที่ UI น้อยมากๆแบบนี้จะซ่อนเมคานิกที่โคตรลึกได้ขนาดนี้ครับซึ่งเหมาะกับผู้ที่อยากฝึกการตัดสินใจเฉพาะหน้ามากๆครับผมจะยกตัวอย่างเกมเพลย์สั้นๆนะครับไม่เกิน1นาทีให้ชมกันเปิดมาผมกำลังจะโดนหัวจากศัตรูที่อยู่ใกล้สุดครับผมเลยเล่นมันก่อนจากนั้นชิงดาบมันมาแล้วจัดการ2ตัวที่อยู่ตรงหน้าครับจากนั้นมีตัวช็อตกันวิ่งมาที่ยังไม่ตั้งท่ายิงนะครับผมจึงเลือกปาดาบใสเพราะเห็นว่ามีดาวกระจายอยู่ตรงกระแพงครับและถึงปาดาบไปก็จะมีอาวุธระยะไกลสำรองอยู่ครับแล้วก็มีจริงๆฮะตัวซ้อนที่เกิดที่เดิมและถือปืนพกมาครับผมก็ใช้ดาวกระจายกับจัดตัวนั้นและขโมยปืนมันมาครับจากนี้จะเริ่มตึงขึ้นเพราะศัตรูมาหลายทางจากพื้นที่เสียเปรียบครับที่แย่ก็คือทุกตัวมีอาวุธระยะไกลครับและเรายังไม่มีที่กำบังครับผมยิงตัวแรกที่เห็นพลาดไปครับจึงเลือกย้ายตำแหน่งมาตัวที่2ก่อนแต่ผิดแผนตรงที่มีตัวถือปืนพกโผล่มาโดยที่ไม่ได้อยู่ในระยะมองเห็นครับที่รู้ตัวเพราะอีกฝ่ายก็ยิงพลาดครับผมเลยปาปืนใส่เพราะแพนิคเพื่อไม่ให้มันได้ยิงนัด2ครับซึ่งผมก็ขโมยปืนพกเพื่อหันกลับไปเช็คว่าตัวก่อนหน้านั้นตายหรือยังครับซึ่งมันยังไม่ตายครับผมเลยต้องยิงตัวนั้นก่อนเพราะมันกำลังขึ้นลำแล้วครับผมพยายามเคลื่อนที่หาเสาเพื่อหากำบังครับและกระสุนช็อตกันก็ดังขึ้นครับโชคดีที่ผมนึกออกก่อนจะโดนยิงครับผมยิงตัวที่ชิงปืนมาครับและใช้เสาบังตัวช็อตกันครับโดยเลือกกำจัดตัวที่ถือดาบโดยตัวดาบมันจะปัดของที่เราปาไปได้1ครั้งครับผมจึงเลือกโยนปืนใส่ฮะและความที่ผมจำได้ว่ามันมีดาวกระจายอยู่ตรงเสาพอดีผมจึงใช้มันปิดดาเมจตัวดาบซึ่งโชคดีที่มันเป็นตัวสุดท้ายที่ผมต้องกำจัดพอดีครับนี่ขนาดช่วงกลางๆเกมยังขนาดนี้ช่วงหลังๆนี่ไม่ต้องห่วงครับอย่างร้อนและที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้คือช่วงจบที่อีกอย่างว้าวมากๆครับและต่อจากนี้จะเป็นการสปอยนะครับแต่ไม่สปอยก็จะหาว่าผมอวยเกมนี้ไปได้ยังไงเพราะด่านสุดท้ายมันจะเอาคุณสุดครับถ้าหากคุณยังดื้อไม่ยอมแพ้ครับถามว่ามันเอาสุดยังไงก็มาเล่นเอาการควบคุมของเราไปหมดเลยครับโดยมันจะสุ่มว่ามันจะเอาอะไรจากเราไปและจะต้องเลือก1จาก2ตัวเลือกครับเหมือนอย่างตอนที่เราเลือกอัปเกรดอะไรฮะและที่เริ่มหนักจนตลกก็คือมันเอาการหันหน้าและการเดินออกไปจากเราครับพูดง่ายๆฮะมันจะให้เรายอมแพ้และมอบการควบคุมของเราให้มันทั้งหมดเลยครับในด่านสุดท้ายให้คุณกด E รัวๆไปเลยครับแล้วคุณจะชนะผ่านโดยไม่ได้ยากเลยครับจนกระทั่งจะเข้าช่วงจบครับที่ซุปเปอร์ฮอตจะเอาการควบคุมของเราไปทั้งหมดครับจากนั้นมันจะลบข้อมูลทั้งหมดในหัวเราทิ้งไปหมดครับจนเหลือแต่คำว่าซุปเปอร์ฮอตเท่านั้นครับจากนี้คือให้เรากด E รัวๆไปครับจนกว่าเราจะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นฮะและเมื่อขึ้นเราจะสามารถเคลื่อนที่ได้ครับให้เราเดินตามเส้นไปครับเจ้าสิ่งนี้เปรียบเสมือนอวาริสที่ไม่ยอมที่จะหยุดเล่นครับและยังคงหาทางที่จะเอาตัวเองกลับมาจากการควบคุมอยู่ครับและสุดท้ายอวาริสเลือกที่จะฟื้นฟูข้อมูลของตัวเองกลับมาครับแต่นั่นต้องใช้เวลารอถึง2ชั่วโมงครึ่งในความเป็นจริงครับ What ใช่ฮะฟังไม่ผิดครับเกมนี้เมื่อคุณเล่นจบเกมจะเล่นต่อไม่ได้ครับคุณต้องรอ2ชั่วโมงครึ่งจริงๆครับซึ่งผมลองปิดเกมเปิดใหม่มันก็รับเวลาต่อจากที่เรารออยู่ดีครับซึ่งคุณสามารถเปิดทิ้งไว้และปิดเสียงรอได้เลยครับเพราะไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับส่วนตัวผมโอเคเพราะเป็นการสื่อสารของผู้สร้างครับแต่เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้แม่ให้รอ8ชั่วโมงอันนี้ก็น่าด่าอยู่ครับจริงผมว่ารอสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเข้าใจสิ่งที่เกมจะสื่อสารแล้วครับไม่จำเป็นต้องรอนานขนาดนี้ก็ได้เขาจะเปรียบเปรยว่าตัวเอกนั้นลงมาเสพติดการเล่นซุปเปอร์ฮอตมากๆครับจนทำให้ระบบของซุปเปอร์ฮอตงงและสงสัยในการกระทำของมันมากๆครับแม้แต่ตอนที่ระบบบอกให้พอได้แล้วขนาดที่ยึดร่างกายยึดความทรงจำไปหมดแล้วแต่มันก็ยังอยากจะเล่นต่อเรื่อยๆครับมากขึ้นมากขึ้นไปอีกจนขยับตัวในโลกดิจิตอลเพื่อให้ตัวเองไปหาปุ่มรีคอเวอรี่ข้อมูลของตัวเองกลับมาครับเพราะซุปเปอร์ฮอตไม่มีความสามารถในการควบคุมจิตสำนึกได้โดยตรงครับทำได้แต่ควบคุมผ่านโปรแกรมเท่านั้นแต่สำหรับผู้เล่นหลายๆท่านจะรู้สึกแย่มากๆครับที่แบบทำไมเล่นเกมแค่นี้ต้องรอตั้ง2ชั่วโมงครึ่งก็เข้าใจได้ครับก็ด่าให้เต็มที่เลยฮะ ไม่ได้ว่าอะไรซึ่งเพลย์ไทม์โดยเฉลี่ยตั้งแต่ต้นจนจบจะอยู่ที่6ถึง12ชั่วโมงครับเกมนี้เหมาะกับผู้เล่นที่ชอบการคิดและการตัดสินใจในเชิงแทคติคอลและการใช้สกิลเพลย์ที่สูงครับและข้อดีเกมนี้อีกอย่างนะครับคือผมรู้สึกว่าผู้ที่เป็นโมชั่นซิกเนสแบบอ่อนๆก็สามารถเล่นเกมนี้ได้ครับเพราะเวลาของเกมจะเดินเร็วขึ้นเฉพาะตอนที่เราขยับเท่านั้นครับเพราะงั้นคนที่เป็นโมชั่นซิกเนสก็ค่อยๆขยับค่อยๆคิดก็ว่าได้อยู่ครับเกมนี้ไม่เหมาะกับผู้เล่นที่ไม่ชอบความรุนแรงครับเพราะถึงแม้ตัวเกมจะลดความรุนแรงด้วยการให้เราและศัตรูเป็นอวตารทีดีที่ไม่มีเลือดเนื้อแต่อาวุธที่เราได้ใช้ก็แอบสยองไม่น้อยฮะเช่นหมุดไม้แหลมๆปากกาดินสอปาไปปักอกบ้างหัวบ้างก็เสียวอยู่และผู้ที่เป็น motion sickness ที่รุนแรงครับหรือคนที่รู้แล้วว่าตอนจบต้องรอ2ชั่วโมงครึ่งกูไม่รอหรอกก็แล้วแต่เลยฮะและสุดท้ายนี้หากคุณที่เสพติดอะไรสักอย่างมากๆลองทบทวนตัวเองดูบ้างก็ดีนะครับก่อนที่อาการเหล่านั้นจะมีผลกับชีวิตเราในระยะยาวฮะส่วนผมละฮะผมก็ไม่ต่างจากตัวเอกเกมนี้เท่าไหร่หรอกครับเอามาอีกนี้ขอจัดแบบเบิ่มๆได้ไหมน่ะคือลือน่ะช่วงนี้ผมกำลังหางานใหม่อยู่ครับก็เลยพอมีเวลาว่างทำคลิปอยู่
ู่ครับแต่สักพักก็อาจจะหายไปอีกเพราะว่าช่วงนี้กระเป๋าแห้งจัดยังไงชีวิตก็ต้องทำมาหากินด้วยครับไม่งั้นไม่มีแรงทำคลิปให้พวกคุณดูนะฮะและที่ขาดไม่ได้คือกำลังใจจากผู้ชมเช่นคุณฮะถ้าหากชื่นชอบและถูกใจก็กดไลค์กดซับกดแชร์ให้ช่องก่อนโรคได้เติบโตด้วยนะฮะและสุดท้ายดีก็ขอให้สนุกในดันเจี้ยนครับผม